ราจะมาล้างระเบียงให้สะอาดกันด้วยเครื่องฉีดน้ำคันโต้ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามช่องผมอยู่นะครับช่วงนี้เนี่ยทุกวันอังคารเราจะมีคอนเทนต์เรื่องของการ DIY บ้านใหม่ครับของผมนะก็ตอนนี้ครับก็มีการซื้อเครื่องมือช่างสั่งเครื่องมือช่างต่างๆมาเยอะแยะเลยผมก็ได้เครื่องมือช่างมารีวิวอีกตัวนึงครับช่วงนี้ครับจะเห็นว่าได้รีวิวของคันโต้หลายตัวเลยนะครับขอขอบคุณโฮเซลกรุ๊ปศูนย์รวมสินค้างานช่างถูกและดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับของก็ถูกและดีจริงๆครับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถกดจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอ่ะอย่าเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องของเรากันเลยดีกว่านะครับที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา2ทุ่มตรงอ่ะแกะกล่องออกมาครับบอกเลยว่าจัดส่งดีมากๆนะครับตัวเครื่องฉีดพ่นน้ำแรงดันสูงนะผมเคยใช้มาหลายตัวแล้วตัวเก่าๆเนี่ยมันพังไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ตัวใหม่มานะครับในกล่องนะครับก็จะมีปืนฉีดน้ำเป็นปืนสั้นนะครับนี่ครับตัวเครื่องหน้าตาแบบนี้นะมันมีล้อครับมันลากได้นะช่างแอร์ส่วนใหญ่เนี่ยผมเห็นเขาชอบใช้รุ่นแบบนี้นะบนตัวเนี่ยก็มีปุ่มนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดสวิตช์ออนออฟนี่ครับอยากให้ดูหัวปลั๊กซะก่อนครับอุปกรณ์ไฟฟ้านะดีไม่ดีนะผมชอบดูที่หัวปลั๊กนะครับเป็นไงคู่มือนะครับที่มีมาให้พร้อมกับใบรับประกันของคันโต้แล้วเขาแถมฮะอันนี้เราไม่ค่อยเห็นใครแถมเลยนะลวดสำหรับแยงรูท่อครับไม่ให้มันตันกระป๋องสำหรับผสมชมพู่สำหรับคนที่เอาไปล้างรถเครื่องมือมีไม้ครบครับนะมีทั้งประแจแล้วก็ที่สำคัญนี่ตัวนี้ก็ไม่ค่อยเห็นใครแถมนะครับนี่ครับตัวถอดสายยางแบบที่เป็นคลิปเปอร์นะฮะนี่ครับที่ขาดไปไม่ได้สายยางของปั๊มน้ำแบรนด์ดังสูงครับคือผมจะบอกว่าผมเป็นคนชอบล้างรถมากครับโดยเฉพาะถ้าล้างรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะเพราะว่ามันทำให้รถของเราเนี่ยที่ขัดไว้เงาแล้วมันไม่เป็นรอยครับแล้วก็เอาพวกคราบดินคราบทรายออกได้หมดจดเลยที่สำคัญครับมันจะทำให้เราประหยัดน้ำซึ่งจริงเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงพวกนี้นะเอาไปใช้ทำอย่างอื่นได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเอาไปลอกสีไปล้างพื้นปูนะโอ้สารพัดประโยชน์จริงผมว่าซื้อใช้คุ้มมากๆครับเพราะฉะนั้นครับเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับไปอ๋อก่อนอื่นครับย้ำอีกทีครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ครับสามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับไม่ว่าวันนี้เราจะมาล้างระเบียงให้สะอาดกันด้วยเครื่องฉีดน้ำคันโต้ครับอันนี้จะบอกว่าเป็นข้อดีของคันโต้มากๆนะครับสำหรับคนที่เคยต่อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแล้วก็มีปัญหาว่าใช้ไปมันเสียครับมันตันเพราะว่าตะไคร้ในสายยางมันเข้าไปเนี่ยของคันโต้เนี่ยเขามีตัวกรองมาให้ด้วยเห็นไหมครับนี่เป็นตัวกรองในท่อเลยนะแล้วก็ที่วาล์วครับก็จะมีตัวกรองเทคนิคในการถนอมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะครับอย่างแรกนะครับไม่ควรจะเปิดครับขณะที่ไม่มีน้ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราฉีดไปแล้วเครื่องทำงานโดยที่มีน้ำเนี่ยมอเตอร์ต่างๆเขาก็จะไหม้แล้วก็จะพังเร็วนะครับอย่างที่สองครับไม่ควรจะกดแช่ไว้นานเกินไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกดแล้วปล่อยบ้างนะครับจะทำให้เครื่องมันได้พักครับไม่ทำงานต่อเนื่องจนมอเตอร์หรือว่าเฟืองต่างๆมันเกิดความเสียหายครับหัวปืนนะครับมันสามารถสไลด์ได้2จังหวะนะครับจังหวะที่ไปด้านหน้าเนี่ยคือเราไม่ใช้แรงดันนะครับก็จะเป็นน้ำธรรมดาส่วนดึงกลับมาครับก็ถึงจะใช้แรงดันนะครับน้ำถึงจะแรงขึ้นนะครับอย่าลืมสไลด์หัวปืนด้วยครับหัวปืนตัวนี้นะครับสามารถปรับแรงดันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำแบบฉีดแรงตรงๆนะครับทะลวงซอกซอนต่างๆครับแล้วก็สามารถกระจายวงกว้างนะครับแล้วก็ยังมีแรงดันสูงอยู่ครับซึ่งเหมาะสำหรับการกวาดแล้วก็ทำความสะอาดพื้นนะครับเราไปทดสอบการใช้งานกันเลยครับต่อไปครับจะเทสปริมาณการใช้น้ำครับระหว่างเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงกับสายยางธรรมดานะครับอ
สังเกตว่าเราเปิดเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเนี่ยครับประมาณ30วินาทีเท่ากันนะครับแต่ว่าน้ำที่ใช้เนี่ย1ส่วน3ของการเปิดสายยางเท่านั้นเองครับแม่ใช้ดีจริงๆครับแล้วอย่าลืมนะครับใครที่อยากได้ครับสั่งได้เลยนะครับจากโฮเซลกรุ๊ปสินค้าถูกและดีมีจริงนะครับจัดส่งทั่วประเทศครับวันนี้ครับกับคันโต้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง KT PW Eco ครับสั่งเลยเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ